กวันเสาร์อาทิตย์สำหรับเราและใครอีกหลายคนเนี่ยจะต้องเป็นวันที่แบบที่รู้สึกดีมากๆอ่ะทำไมอ่ะเทดดี้จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเป็นวันที่เราได้เร่งมากตื่นเช้าใช่ป่ะ8โมงก็ต้องถึงโรงเรียนแล้วกลับถึงบ้าน 2-3 ทุ่มยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะอาบน้ำก็ต้องนอนแล้วอ่ะดู Netflix ได้ตอนเดียวเองแน่ใจจริงเทดดี้คิดดูเสาร์อาทิตย์มันก็เลยเป็นช่วงเวลาของวันที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายในสิ่งที่เราอยากทำเราเข้าใจนะมันคือมันเป็นวัฏจักรที่แบบเราก็สงสารคนที่อยู่ในวัฏจักรนี้ซึ่งทุกคนก็คงต้องเป็นนะแต่ว่าโอเควันจันทร์ถึงศุกร์เราก็ต้องเต็มที่กับงานแต่ว่าพอเราได้วันเสาร์อาทิตย์คืนมาเราต้องเอาให้เต็มที่นะฮะถ้าใครอยากที่จะพักผ่อนเราก็ต้องหลับนอนให้เต็มอิ่มนะพักผ่อนให้เต็มสบายนะฮะหรือว่าถ้าใครอยากออกไปเที่ยวก็ต้องเต็มที่เลยต้องวางแผนไปเที่ยวนู่นที่นี่เอาเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้คุ้มนะฮะอันนี้คือเป็นคำแนะนำที่แบบเราช่วยได้แค่นี้จริงใช่ๆเพราะว่าถ้าถามเราอ่ะเชื่อป่าวว่าพอเรามาทำรายการอาหารหลายคนจะชอบบอกว่าเฮ้ยอยากกินอาหารจีนอะไรอร่อยอ่ะอยากกินอาหารฝรั่งอ่ะร้านไหนดีวันนี้อยากกินอาหารญี่ปุ่นอะไรอร่อยเราตอบได้นะแต่มันก็เป็นความอร่อยแบบเราอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะอร่อยเหมือนที่เราอร่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่ามานั่งถามคนอื่นว่าอันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยจริงหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้เลือกมาที่ตัวเองชอบคือเนี่ยเราไม่อยากจะอะไรนะเจ๊เดี๋ยวจะหาว่าแบบเราแบบไปสอนหรือแนะนำเจ๊อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็คงไม่ใช่แต่แบบมันจะมีคำนึงที่แบบอธิบายได้ทุกอย่างเลยจริงๆไปอ่านมาเขาบอกว่ามีคำสอนของท่านพุทธทาสนะฮะเขาบอกว่าถ้าเรามัวแต่หาเตียงที่ดีที่สุดค่ำคืนนี้เราคงไม่ได้นอนเฮ้ยหรือแม้แต่ว่าถ้าเรามัวแต่จะหาอาหารที่คิดว่าดีที่สุดมื้อนี้เราคงไม่ได้กินก็จริงแต่เทดดี้ถ้าถามเราเนี่ยนะเทดดี้อย่ามองหาคนที่ดีที่สุดในชีวิตเลยชาตินี้เทดดี้ไม่เจอหรอกจริงเทดดี้ไม่ต้องมองหาว่าใครจะดีที่สุดบนโลกใบนี้เทดดี้มองหาคนที่ดีกับเทดดี้ก็พอเทดดี้มองหาได้แล้วนะเทดดี้30แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมองหาอะไรหรอกวันนี้ถ้าเกิดคิดว่าไม่รู้จะมองหาอะไรแล้วก็ขี้เกียจคิดเสาร์อาทิตย์ว่างๆเนี่ยนะท่านพุทธทาสพูดถูกต้องเลยแต่สำหรับเราเนี่ยเรามีอะไรจะบอกเทดดี้อย่างนึงถามว่ามาเทดดี้มัวแต่มองหาคนที่ดีที่สุดในชีวิตเนี่ยชาตินี้เทดดี้ก็คงไม่เจอโอ้แต่เราอยากให้เทดดี้มองหาคนที่ดีกับชีวิตเทดดี้ก็พอซึ่งอันนี้เนี่ยจากประสบการณ์ของเจ๊เนี่ยคนที่ดีต่อชีวิตของเราเนี่ยมีได้มากกว่า1ใช่ไหมฮะเฉียบขาดมากเลยฮะเหมือนเนื้อหาของเราในรายการวันนี้เลยนะฮะพอดีเด็ดคุกกิ้งมายิ่งสั่งนะฮะวันนี้มีทั้งร้านอร่อยนะฮะแล้วก็เมนูเด็ดๆมารอคุณผู้ชมอยู่นะครับติดตามชมกันให้ได้เจ๊ทับเรือใหม่ ออกจริง วันนี้เรามีเมนูสะเดาน้ำปลาหวานกุ้งย่างจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงซอยลงเจียวจนมีกลิ่นหอมแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันหอมเจียวลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาเกลือป่นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายและน้ำตั้งไฟคนให้เข้ากันเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นแล้วปิดไฟตักน้ำปลาหวานใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดรับประทานคู่กับสะเดาลวกและกุ้งแม่น้ำย่างแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ